โอเคก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใครโทรมาวะเดี๋ยววันนี้นะผมจะทำการมารีวิวรถในคลังในโรงจอดรถทั้งหมดที่ผมมีนะฮะก็คือคอลเลกชันคลาของผมนะครับที่ผมได้รวบรวมมานับ5ปีนะที่เล่นเกมนี้มานะ 5-6 ปีละแต่หลักๆนะผมจะมาให้ไปดูในส่วนของซุปเปอร์คาร์นะที่ผมมีไว้เป็นคอลเลกชันเลยอย่างแรกนะผมต้องไปเอาฟิตผมก่อนนะครับก็เป็นชั้นแรกนะชั้นแรกผมก็จะเป็นโซนของรถแข่งนะนี่ไอคันนี้รู้สึกว่ามันจะเหมือนกับบูคาตินะเหมือนบูคาติบูคาติ2กันโอ้ยคนโทรมาไม่หยุดอันนี้ก็จะเป็น F1 แบบคลาสสิกนะฮะฟอร์มูล่า1ก็นี้ไล่เจเนเรชั่นมาเรื่อยนะจนแบบเป็นเจเนเรชั่นล่าสุดนะฮะเป็นเรื่องจากเก่าสุดนะมาเป็นระดับ2ระดับ3โอเคไอ้บูคาตินี่ไม่แน่ใจว่ามันก๊อปไอ้บูคาติชีรอนหรือเปล่าไอ้คันเนี้ยมันจะเป็นบูคาติชีรอนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะมันเหมือนรุ่นไหนก็ถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะในโซนที่2นี่ก็จะเป็นพวกรถแข่งเหมือนกันนะฮะจะเป็นลายรถแข่งมันจะมีคันนี้ที่จะเหมือนกับแม็กลาเรนนะใช่ปะเหมือนแม็กลาเรนนะข้างหน้าส่วนคันนี้ก็จะเป็นเหมือนไอ้ Toyota นะ Toyota Supra นะคะ Toyota Supra อันนี้ก็จะเป็นไอ้รถเหมือน Audi นะ Audi R8 นะแต่นี่ผมจะทำเป็นลายแต่งแบบตีโป่งหน่อยนะครับเป็นแล้วก็เป็นสีแบบลายคล้ายๆกับรถส่งเต้าหู้นะฮะส่วนคันนี้ก็จะเป็นMercedes-Benz นะตัวสปอร์ตอะไรสักอย่างนะที่มันเติมกระทุนนะฮะอีกคันนี้ยังไม่ได้เติมเข้าไปนะเป็นไม่หนึ่งคันไว้ค่อยเติมเข้าไปนะครับนี่ส่วนชั้น3นะก็ในของชั้น1นะฮะชั้น 1C ก็จะมีเป็นประมาณนี้ฮะคันนี้ก็เหมือนรถอะไรไม่รู้ส่วนคันนี้ก็จะเหมือนในมันนี่คล้ายของ BM ป่ะมันเหมือน BM แต่ด้านท้ายนี่ผมว่ามันเหมือนกับไอ้ซูเปอร์เจนใหม่ที่มันใช้แพลตฟอร์มเดียวกับไอ้ BMW Z4 อ่ะน่าจะใช่นะค่อนข้างสวยเลยนี่ก็สวยครับอันนี้ก็รถอะไรไม่รู้แต่ว่าผมชอบที่ท่อนะท่อแม่งอย่างใหญ่ครับสองท่อด้านหลังนี่ก็เป็นชั้น2นะเนี่ยผมชอบคันนี้มากสวยดีไซน์สวยส่วนนี้มันจะเหมือนกับไอ้ Lamborghini รถไฟฟ้านะฮะที่ยังเป็นไอ้ Production Car หรือ Prototype อ่ะตัว Prototype เงี้ยส่วนนี้ก็เป็น Lamborghini นะชั้นนี้ก็จะแบบมี Lamborghini นะ3คันอันนี้ก็จะเป็นConiseq Aquila ป่ะไม่แน่ใจนะมันคล้ายๆ Coniseq ส่วนนี้ก็คล้ายๆกับ McLaren นะ McLaren ไอ้ตัว P1 นะครับตัว P1 GTR นะแต่ก็คล้ายๆนะผมก็เลยทำสีให้มันเหมือนครับคล้ายๆ McLaren P1 GTR นะอาจจะไม่ได้เหมือนเป๊ะนะแต่เอาแบบให้มันใกล้เคียงนะเหลืองคาดเขียวนะครับประมาณนี้ไปดูชั้น2โซนนี้ก็คันนี้ก็จะเป็นโควิดไอตัวใช่โควิดป่ะเหมือนจะเป็นโควิดนะคิดว่านะคล้ายโควิดค่อนข้างสวยนะแล้วก็แรงด้วยนะเห็นนี้โคตรแรงเลยอันนี้ก็เป็นคาร์เมโลนะเชฟเล็ตคาร์เมโลนะบัมเบอร์บีนั่นเองคาร์เมโลเน็กเจนนะอันนี้จะเป็นไม่รู้ว่าเป็นคาร์เมโลหรือเปล่านะแต่ผมก็คิดว่ามันเหมือนคาร์เมโลนะมันมี2 อย่างอะไม่คาร์เมโลก็แต่คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นคาร์เมโลมากกว่านะคาร์เมโลตัวเก่าอันนี้ก็เฟอร์รารี่นะง่ายๆเลยเฟอร์รารี่ไอตัว FX อะไรสักอย่าง FXX อะไรสักอย่างนั่นแหละโอเคอันนี้ก็จะเป็นเฟอร์รารี่เหมือนกันครับเฟอร์รารี่ตัวอะไรสักอย่างตัวอิตาลีหรือว่าตัวอะไรสักอย่างส่วนนี้ก็จะเป็นรถอะไรวะไม่รู้มันคล้ายกับอะไรนะดูแป๊บเหมือนอะไรไม่รู้เหมือนอะไรแต่เนี้ยคือแบงค์ลาเรน F1 นะฮะรถในตำนานนะฮะF1 แมคลาเรน F1 รถในตำนานที่เคยทำสถิติโลกรถยนต์ที่เร็วที่สุดในโลกนะครับในสมัยก่อนนะฮะประมาณนี้ชั้น3ก็ไม่มีอะไรมาอันนี้เป็นแบบเป็นรถมั่วๆซั่วๆนะฮะรถแบบรถแจกนะฮะ
นี่ก็จะเป็นรถไฟฟ้านะแต่รูปร่างนี้มันเหมือนกับเหมือนดอทมากกว่านะรูปร่างไม่รู้ว่าดอทมีรถทรงนี้หรือเปล่ารถไฟฟ้าครับอันนี้ก็รถทั่วไปฮะรถแจกส่วนนี้ก็จะเป็นดอทเหมือนกันฮะดอทแบบหน้าลอยได้นะตอนออกตัวอันนี้ก็จะเป็นรถมอไซค์จากในหนังอะไรสักอย่างอ่ะที่มีเส้นเลเซอร์ตามหลังฮะในหนังแบบไซไฟได้หน่อยนะที่จะเป็นขี่มอไซค์สู้กันครับแล้วเอาเส้นเลเซอร์ที่ล้อฮะมาฆ่ากันอะไรเงี้ยประมาณนี้ก็คือชั้นนี้จะเป็นมอไซค์ซะส่วนใหญ่เนาะชั้นนี้ก็จะมีรถโกคาร์ทด้วยนะฮะรถโอ้นี่ก็จะเป็นรถแบบ3ล้อนะหน้ายาวที่แบบวางเครื่อง V8 นี้เลยนะเครื่องใหญ่นี่เป็นรถโกคาร์ทโกคาร์ทน่ารักนะอันนี้เป็นรถ3ล้อนะครับส่วนไฟหน้านี่แม่งเหมือน Z1000เลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนคล้ายๆดูคติแชมเบอร์นะคันนี้ก็ Honda Wing หรือเปล่าใช่ไหมเหมือน Honda Wing เลยเนี่ยที่ผมซื้อเพราะว่ามันเหมือน Honda Wing นั่นแหละก็เลยซื้อนะอันนี้ก็ดูคตินะดูคติเบียวเก่าหน้าแบบเนี้ยดูดีว่าอีกชั้นนึงมีอะไรไหมนี่ก็จะเป็นแบบโซนที่ผมจะไว้เก็บรถโบราณนะซึ่งชื่อผมไม่รู้จักครับรถโบราณพวกเนี้ยเอาไว้แบบสะสมนะเดี๋ยวเราจะขับคันนี้ขับที่มันแบบเท่ๆหน่อยแล้วกันนะอันเอาคันนี้แล้วกันครับโตต้าซูปรานี่ดีไซน์ค่อนข้างเท่เลยครับนี่ก็เป็นภายในตัวรถนะครับนะแต่งแบบซิ่งเต็มพิกัดนะครับมีเขาเรียกว่ามีแบบเหล็กดามด้วยนะครับเรียกว่าอะไรวะโลบาร์ใช่ปะเรียกว่าอะไรไม่รู้ถ้าใครรู้ว่าคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับผมก็ไม่แน่ใจมันเรียกว่าอะไรครับลองสักเสาโคตรสวยอะสวยจ้าก็คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการแบบเปลี่ยนเกมบ้างนะผมก็กลัวคนดูจะเบื่อนะผมก็เบื่อแล้วด้วยครับเล่นแต่ MotoGP นะก็เลยแบบเปลี่ยนบ้างนะให้มันหลากหลายหน่อยนะครับแต่ถ้าแบบถ้าชอบเกมไหนก็บอกได้นะถ้าแบบอยากให้เล่นแบบดีๆแบบแนวไหนก็บอกได้นะฮะโอ้ผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเล่นแนวไหนเพราะจริงๆอ่ะ GTA ผมเล่นมาตั้งนานแล้วนะแต่ไม่เคยเล่นโหมดเนื้อเรื่องเลยเล่นแต่โหมดออนไลน์นะเล่นมาแบบ 4-5 ปีแล้วเล่นแต่โหมดออนไลน์นะไม่เคยเล่นโหมดนู้นออฟไลน์เลยก็เลยเริ่มต้นในการรีวิวรถซิ่งที่เรามีก่อนแล้วกันนะง่ายๆนะเพราะเราก็เป็นช่องที่ชอบรถอยู่แล้วอะก็เลยเริ่มต้นเล่นเกมนี้ในการรีวิวรถไปก่อนคันนี้ค่อนข้างที่จะแบบคุ้มง่ายมากแบบมันเขาเรียกว่าอะไรแบบคอนโทรลค่อนข้างดีนะรถมันแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบคอนโทรลดีมากเลยถึงแม้ว่าจะออกตัวแล้วมันจะชอบฟรีไปหน่อยแต่ก็ตามสไตล์รถซิ่งครับไม่รู้ว่าเหมือนรถอะไรอ่ะถ้าคิดว่าเหมือนรถอะไรก็ช่วยตั้งชื่อมาหน่อยนะแต่ผมมองว่ามันคล้ายซูเปอร์ตัวเก่าอ่ะแต่ถ้าซูเปอร์ตัวเก่าไฟหน้ามันจะใหญ่กว่านี้นะโคตรซิ่งซิ่งจัดซิ่งจัดโคตรซิ่งอุ้ยโอ้โหยึดเกาะโคตรดีเสียหลักน้อยแต่ว่าแก้ได้อยู่ครับเวอร์จัดค่อนข้างคอนโทรลโอเคเลยสวยอ่ะเท่ดีอ่ะโอเคก็ประมาณนี้ครับส
ำหรับวันนี้ก็คลิปแรกนะที่เล่น GTA ก็ประมาณนี้ครับเริ่มต้นประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวหาอะไรทำเดี๋ยวว่าจะรีวิวรถเน้นเกี่ยวรถไปเลยหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีนะนี่ก็สั้นๆกระชับกระชับก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ